ไม่มันฝรั่งมิสเตอร์โพเตโต้ให้คุณฝากรอยแล้วลุกไปเชียร์แบบสุดๆถึง3โอทรัพย์ก่อนกินมันเชียร์มันกับมิสเตอร์โพเตโต้ถึง31ธันวาคมนี้สวัสดีครับครับก็มาถึงเบื้องหลังเกมนะครับที่แมนยูบุกไปเสมอเชลซี3ประตูต่อ3เกมนี้เขาบอกว่าเขาเรียกว่าศึก Battle of the Bridgeครับคือการต่อสู้ที่เดอะบริดจ์สนุกทุกครั้งนะพี่เจอเงินสนุกทุกครั้งแล้วแต่ว่าแมนยูเนี่ยครั้งก่อนๆเนี่ยไปเยือนแล้วแบบซวยเยอะคือโชคร้ายเยอะนะครับแต่ว่าคราวนี้นี่ไม่ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะครับผมต้องบอกว่าโชคดีแหละนะครับคือเห็นสกอร์เนี่ย 3-0 แล้วเรามาตีเสมอ 3-3 มันเหมือนว่าได้1แต้มแล้วแบบโอ้โหเหมือนชนะครับแต่เฟอร์กี้เนี่ยบอกว่าทำแต้มหลุดไป2คะแนนโอ้โหเสียดายในความหมายคือหมายถึงพูดอย่างนี้หมายความว่าทีมน่าจะชนะเลยครึ่งแรกเนี่ยบอกว่าเล่นดีจริงๆครับคือผมดูอย่างนั้นก็ไม่แพ้คือครึ่งแรกแมนยูเล่นดีมากนะฮะเล่นดีแบบแล้วมีโอกาสที่จะได้จุดโทษก่อนถึง2ครั้งนะครับเขาบอกว่าผู้ตัดสินเนี่ยฮาวเวิร์ดเว็บไม่ให้อาจจะเกรงหรือเปล่าเพราะว่าโดนจับตาตลอดเลยบอกว่าฮาวเวิร์ดเว็บนี่มันเด็กผีหรือเปล่านะฮะแล้วมีผู้ช่วยอีกคนนึงชื่อดาเรนแคนจุดโทษต่อหน้าก็ไม่ให้นะฮะก็คือจังหวะที่รู้สึกจะเป็นเวลเบกจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็แอชชี่ยังจังหวะหนึ่งโดนเตะเลยล้มแต่ว่าไม่ได้จุดโทษนะครับและก่อนที่ทางฝั่งของเชลซีจะได้ประตูนำในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับก็เป็นเอลล่าผิดพลาดนะฮะปล่อยให้แดนนี่สเตอร์ลิชเลาะมาแล้วตวัดเข้ามาเดคอาร์พยายามเตะละเตะแล้วไปชนยอนนี่อีแวนส์เข้าก็โชคร้ายอีกแมนยูโดนนะครับครึ่งแรกโดนอยู่โดนนำอยู่ 1-0 ครับครึ่งหลังกลับมาเล่นไม่กี่วิฮะเฟโนตาเรสเปิดไปแล้วก็ควนมาต้ายิงนะครับปั้งแบบโอ้โหยิงแบบนี้พ่อเดคอาร์ก็เซฟไม่ได้ฮะก็เรียบร้อยนะครับ2-0เสร็จปุ๊บโอ้โหจอห์นเทอร์รี่นี่ภาพตัดไปเลยฮะจอห์นเทอร์รี่แบบดีใจแล้วเหมือนกับกอดเพื่อนอีกคนนึงครับซึ่งเป็นเพื่อนผิวสีดูจะสร้างภาพหรือเปล่านะผมไม่ทราบนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนยูก็พยายามเกมกลายเป็นเชลซีแบบบุกเลยขนาดเลยนะครับแล้วก็เชลซีได้อีกประตูนึงนะครับได้อีกประตูนึงแล้วหลังจากนั้นก็มีจังหวะที่เฟโนตอเรสหลุดอีกแล้วพี่หลุดแบบหลุดเดียวๆไว้นะต้องได้อ่ะไปล็อกอะไรความมั่นใจไปหมดแล้วฮะล็อกอีกจังหวะนึงก็เรียบร้อยครับหลังจากนั้นมาฮาวเวิร์ดเว็บเอาละเริ่มทำงานละนะฮะเห็นก็บอกทีมมาเฟียฮาวเวิร์ดเว็บก็ค่อยๆเป่าจุดโทษลูกแรกนะฮะก็โอเคไล่มารวยรูนี่ยิงได้ตอนแรกผมนึกว่าอาจจะเป็นชิชาริโต้ยิงหรือเปล่าครับเพราะรูนี่นี่พลาดบ่อยมากจุดโทษแล้วชิชาริโต้เนี่ยเพิ่งยิงเกมกับสโต๊กมาครับสุดท้ายรูนี่ยิงรูสองรูนี่ก็ยิงนะครับแล้วเฟอร์กี้เนี่ยพอเปลี่ยนชิชาริโต้มาแล้วแบบใส่ตัวรุกกันกระหน่ำเลยเอาวาเลนเซียมาเล่นแบ็คขวาแทนราฟาเอลและเอาพอสโคมาเล่นกองกลางอีกคนนึงนะครับมีด้านซ้ายเนี่ยถอดแอชลีย์ยังไปเอาเวลเบกมาเป็นปีกแล้วเอาชิชาริโต้เล่นกองหน้าสุดท้ายแผนการเข้าล็อกทุกอย่างนะแรงกิ๊กเปิดให้ชิชาริโต้โมงประตูตีเสมอแมนยูเป็น 3-3 เนี่ยนาทีประมาณ85หลังจากนั้นนี่เกมมันมากเชลซีเกือบได้ประตูชัยได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็คุณมาต้ายิงDKR สามเหลี่ยมพุ่งปัดถึงครับครับโหเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจริงๆเป็นเกมที่แบบสุดยอดมากสุดท้ายเนี่ยเสมอกัน 3-3 นะครับแล้วก็ต่างคนต่างมุมมองเฟอร์กี้พอใจแล้วก็คิดว่าฮาวเวิร์ดเว็บน่าจะเป่าจุดโทษให้แมนยูเนี่ย4ลูกด้วยซ้ำไป4ลูกแต่วินทัทโบอัสบอกเป่าได้ยังไงก็คือมองคนละมุมไปเลยนะครับก็กลายเป็นประเด็นอีกครั้งนึงครับฮาวเวิร์ดเว็บแต่ผมรู้สึกว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยวอลอาร์ชไม่ค่อยเดือดร้อนแล้วแหละแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเยอะนะพี่ไปดูในเครือข่ายนี่เขาบอกเยอะมากเฟซบุ๊กนี่บอกโหซื้อกรรมการอีกแล้วทั้งที่คือต้องลุ้นให้แมนยูชนะเชลซีด้วยเขาไม่สนน่ะไม่สนเขาไม่เอาอ่ะไม่เอานะที่แบบฉันไม่ให้แกชนะครับนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คืออยู่ที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเกมกับสโต๊กเนี่ยรายงานข่าวบอกว่า DKR เนี่ยป่วยแต่เราไม่รู้ป่วยจริงป่วยแท้แล้วก็ไม่มีชื่อติดในทีมกับสโต๊กครับส่วนอันเดอร์สลินเดอร์การ์ดเนี่ยเจ็บจริงเจ็บตอนซ้อมก็เลยไปเอาเบนเอโมสมาเล่นครับทีเนี้ยก่อนเกมกับเชลซีเขาสงสัยกันมากว่าตกลงใครจะได้เล่นปรากฏว่าเป็นดาบิด DKR จริงๆนะครับก็กลางสัปดาห์เขาบอกเหมือนแบบเฟอร์กี้ให้ไปพักผ่อนคือ KR DKR เนี่ยลาป่วยเองบอกว่าผมไม่ไหวอ่ะก็คือขอพักก่อนหลังจากไปโดนบอมที่ลิเวอร์พูลมานะครับก็เฟ
เลกาซ้อมอยู่วันพฤหัสเจ็บแล้วเพลออกจากสนามแล้วไปเรียกเดคอาร์กลับมาซ้อมก็ไม่ได้เพราะว่าเดคอาร์บอกขอพักป่วยอยู่ก็สุดท้ายก็เป็นเอมอสได้เล่นแล้วโทมัสคุชแชกที่เราไม่เจอเลยนะฮะหายไปเลยกลับมาเป็นสำรองในเกมกับสโต๊กนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเฟอร์กี้ก็ประกาศเลยบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เดคอาร์มือหนึ่งแน่นอนครับแล้วก็กลับมาเป็นมือหนึ่งจริงด้วยครับแล้วโชว์ฟอร์มก็อาจจะมีลูกที่แบบดูเหวอเหมือนกันลูกโด่งนี่เขาก็ยังเหวออยู่นะฮะก็ยังมีแบบเวลาได้จุดโทษเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาได้เชลซีได้เตะมุมเนี่ยเราจะเห็นเอลร่าจอห์นนี่อีแวนแทนที่จะไปประกบคู่ต่อสู้นะฮะกลายมาเป็นกันไม่ให้คู่ต่อสู้มาหา DKR มันก็ตลกตรงนี้แหละ DKR ก็แบบโอเคให้เราอยู่สบายๆหน่อยอย่างงี้ก็คือประเด็นก็อยู่ที่ DKR แล้วฟอร์มก็ถือว่าโอเคเฟอร์กี้ก็ชมคือให้กำลังใจตลอดครับซึ่งนับจากนี้ไปเนี่ยเป็นมือหนึ่งแน่นอนครับข่าวบอกว่าดีเลกาเนี่ยน้อยเดือนนึงเดือนนึงฮะต้องพักเดือนนึงเพราะงั้นไม่มีทางเลือกอื่นใดแล้วตอนนี้ DKR เป็นมือหนึ่งครับได้เล่นแน่นอนครับก็1แต้มที่ได้มานะครับผมก็ถือว่าไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าการเจอเชลซีที่เซฟบริดจ์เนี่ยไม่แพ้ถือว่าโอเคแล้วแล้วตามหลังแมนซิตี้2แต้มก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับยังมีเวลามีโอกาสที่จะได้ทันแล้วข่าวดีที่ตามมานี่ก็คือเอชชี่ยังกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทอมเคลเวอรี่กลับมาอีกคนด้วยนะครับคือนักเตะจะค่อยๆทยอยหายกลับมาฟิลโจนส์ก็จะกลับมานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหลังที่เราได้จากเกมนี้แล้วก็ดูการแก้เกมของเฟอร์กี้ก็เนี่ยเป็นอีกครั้งนึงที่เราเห็นว่ามันได้ผลนะครับเอาชิชาริโต้ลงมามีการเปลี่ยนแล้วแบบทำให้แมนยูเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งนึงนะครับเราก็เห็นแบบนี้บ่อยๆแต่ว่าอย่าเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วกันมันหวาดเสียวไม่ไหวอ่ะไปดูคะแนนความสามารถกันครับนิดนึงครับว่าเกมนี้ใครเป็นพระเอกนะครับไปดูกันเลยครับดูนะครับนายทวารดับเบิลดีเคอาร์นะครับให้5นะฮะค่าได้5ได้ไงเนี่ยราฟาเอลได้5นะครับสโคได้6อีแวนส์ได้6เฟอร์ดินานด์ได้6เอลร่าได้5วาเลนเซียได้6นะครับแฮริคได้6นะครับไรอันกิกส์ได้7นะฮะแอชลียังได้6ทิชาริโต้ได้6รูนี่ได้9นะครับเบเวกได้7พาร์คได้5เอ้คนให้คะแนนนี่ไปดูบอลมั้ยเนี่ยรูนี่ได้9เลยฮะเอาละครับก็ผมดูแล้ว DKR น่าจะได้เยอะกว่านี้นะฮะก็น่าจะ6ได้7อะไรประมาณนี้นะครับกิกส์เนี่ยเอาไป7หรือ8เลยเพราะกิ๊กส์เนี่ยเต็มเกมเลยนะพี่แอสเซทอีกแล้วดิแอสเซทอีกแล้วนะครับก็นี่รายงานข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอีกปีนึงนะจะมีเสนอสัญญาอีกปีนึงค่อนข้างแน่แล้วแล้วกิ๊กส์ก็จะเอาด้วยนะจะเล่นสโคด้วยพอสโคนี่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ากิ๊กส์เนี่ยน่าจะแน่นอนว่าเห็นอีกปีนึงอ่ะครับยังไม่เลิกง่ายๆพอสโคด้วยข่าวล่าสุดนะฮะบอกว่ามีโอกาสที่จะต่ออีก1ปีติดใจใช่แล้วติดใจถ้ากิ๊กส์ต่ออีกปีนึงก็จะเป็น39โอ้โหตายจะมีนักเตะอย่างเงี้ยสโค38มึงโอ้โห39ยังเล่นอยู่เลยนะก็มีคนล่าสุดก็คือเท็ดดี้เชลลิงแฮมรอบที่40ไม่แต่เชลลิงแฮมนี่เล่นในระดับต่ำแล้วนะครับตอนนั้นคือเล่นในแบบทีมแชมเปี้ยนชิพมั่งลีกวันละแต่กิ๊กส์นี่อยู่พรีเมียร์ลีกนะฮะจะได้เล่นระดับสูงตลอดนะครับปีนึงไม่รู้จะมีกี่ปีนะมีนักเตะแบบนี้ครับทีนี้ไปดูตารางคะแนนกันหน่อยครับว่าจบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็แมนซิตี้ชนะไปก่อนครับคือเล่น 3-0 ก็เลยนำห่างไปแล้วเรามาได้แต้มเดียวช่วงห่างจากเท่ากันก็เป็น2แต้มครับครับก็ถือว่าหายใจลดต้นคอกันอยู่นะครับไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนักนะครับแต่ว่ายังมีลุ้นไหมมีลุ้นอีกที่แมนซิตี้ก็ยังสัตว์ได้คะแนนครับตอนนี้ผมเชียร์ท็อตแนมนะฮะ8คะแนนห่างจากแมนซิตี้นะครับครับเนี่ยแต่ที่ลุ้นกันสนุกก็คือการไปอันดับ4นี่แหละแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสนุกมากนะพี่มีหลายทีมลุ้นกันนิวคาสเซิลก็โผล่มาแล้วนะครับยังมีเชลซีที่แผ่วๆด้วยแล้วมีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลอีกครับเนี่ยลุ้นกันสนุกมากนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะส่วนท้ายตารางนี่ก็มีแกนไปเถอะนะเบื่อแล้วหนีทุกปีเลยนะฮะครับโอ้โหถ้าเป็นไปอย่างนี้โบตันแบล็กเบิร์นวีแกนนี่ก็คือแถบทั้งแถบไปหมดเลยโซนนั้นไปหมดเลยนะครับวีแกนนี่ดูแล้วรอดยากแล้วนะฮะเล่นกันตั้งกี่นัดน่ะมีอยู่16แต้มเนี่ยตายเล่นมาตั้ง24นัดแล้วพี่มี16แต้มเล่นยังไงนะครับทีนี้ไปดูอันดับดาวซันโวหน่อยครับหลังจากเวนรูนี่ยิง2ประตูแล้วเป็นยังไงชาร์ทก็ทำให้เวนรูนี่เนี่ยก้าวขึ้นมารั้งอันดับ3ร่วมกับเซคิโออาเกโรนะครับของแมนซิตี้15ประตูนะครับตามหลังเดมาบา1ลูกนะครับ16ประตูแต่ว่าดาวซันโวเนี่ยไปไกลแล้วนะครับฟันเพอร์ซี่นี่ยิงไป22ประตูแล้วล่าสุดแฮตทริกครับแล้วก็ทางร้านพูนี่ก็ค่อนข้าง
มั่นใจว่าฟาร์เมซี่จะได้นาโชเบอัตราต่อรองนี่แบบเอาเงิน11ไปแลก4โอ้โหนะฮะส่วนอันดับ2นี่ก็เต็ง2นี่ก็มีแตกเสียงกันไปนะครับบางร้านให้วิเวนรูนี่บางร้านก็ให้อควิโรนะครับทีนี้ไปดูแอสซิสต์กันครับแรงกิสขยับขึ้นมาอีกแล้วนะครับแอสซิสต์เนี่ยคนนำก็จะเป็นดาวิดซิลวาแมนซิตี้นะครับ12ครั้งนะครับตามหลังมาด้วยรถด่วนขบวนนรกนะครับเลี้ยวขวาอย่างเดียวนะฮะอันโตนิโอวาเลนเซีย8ครั้งนะครับแรงกิส8ครั้งควนมาต้า8ครั้งนะครับแล้วก็นานี่7ครั้งนานี่นี่เจ็บอยู่ช่วงนี้ครับนะครับนี่ไปดูดาวซันโวเฉพาะของทีมปีศาจแดงกันนะครับไปดูกันครับนี่นะครับเวนรูนี่ครับ15ประตูในลีกนะฮะ FA Cup 2ลูกนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีก2ลูกรวมทุกรายการเนี่ยแม้เวนรูนี่ยิงไป19นะครับดิมิทาเบอร์ซอฟเนี่ยยิงไปทุกถ้วย9ลูกนะครับเป็นพรีเมียร์ลีกซะ7นะฮะแล้วก็เวลเปกยิงไป9ลูกนะครับเป็นพรีเมียร์ลีกซะ6ครับชิชาริโต้นี่มาแล้วนะครับ8ประตูนะครับแล้วก็ลุยส์นานี่ยิงไป8ประตูเหมือนกันพรีเมียร์ลีก6ลูกครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปพูดถึงเกมอนาคตซึ่งโอ้โหกลับมาเจอกันอีกแล้วอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดบ้างเป็นโอกาสที่จะล้างแค้นฮาวเวิร์ดเว็บไหมมีไหมไม่รู้มีไหมเนี่ยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับครับ